ผู้ชมครับกับเข้าสู่การถ่ายทอดสดศึกมวยไทยความมันระดับโลกเพราะนี่คือ8 Max มวยไทยใครรู้ความวุ่นอยู่ดูมวยเราไม่ดีครับมันทุกคู่ครับผมมันเยิ้มเลยเมื่อสักครู่นี้เนี่ยโหผมว่าในอนาคตต้องมีแมตช์ที่3แล้วล่ะปะทะกันมา2เฉือดฉิวกันมากแมตช์ที่3จะเกิดอะไรขึ้นติดตามได้ทาง8 Max มวยไทยตอนนี้ถึงเวลาสำหรับคู่สุดท้ายของเราในค่ำคืนนี้แหละครับผู้ชมครับสำหรับคู่ที่7ครับเป็นการปะทะกันระหว่างยอดนักชกครับชาวสเปนปะทะกับยอดนักชกไทยครับ And our final bout tonight ladies and gentlemen a war between Thailand and Spain fighting out of the blue corner a Spanish warrior another matador training at Sogrin Mi 24 years of age holding a professional record of 22 professional fights 16 victoriesนักชกในมุมน้ำเงินครับหนุ่มชาวสเปนสังกัดค่ายสกลินมีครับในวัย24ปีไฟที่ผ่านมานี่ก็เอาชนะนักชกนะครับอย่างยอดสามารถสิทธิ์สามารถนะครับสถิติการชกครับชกมาแล้ว22ไฟครับชนะ16ไฟแพ้4ไฟครับเราไปพบกับเขากันเลยดีกว่าขอเสียงต้อนรับนักชกในมุมน้ำเงินจากประเทศสเปนสังกัดค่ายสกลินมีเซบาสเตียนคาโมรามาพ่อแม่พี่น้องขอเสียงเชียร์เป็นกำลังใจหน่อย Ladies and gentlemen, here's your warrior fighting out of the blue corner a matador from Spain Sebastian Damora ครับสำหรับคู่ต่อสู้เขาครับในมุมแดงเป็นนักชกนะครับมาจากจังหวัดสารคามอีกหนึ่งคนนะครับฉายาไอ้หนุ่มเข่งทองเมืองสารคามสกัดค่ายศักดิ์นาวีในวัย22ปีครับ And his opponent tonight ladies and gentlemen 22 years of age fighting out of Thailand training at Saknawi Gym his nickname the AKA ไอ้หนุ่มเข่งทองเมืองสารคาม in English the golden shin beware of those powerful kick of his 75 professional fights 58 victoriesนักชกในมุมแดงนะครับชกมาแล้ว76ไฟนะครับชนะ58ไฟแพ้16ไฟครับเราไปพบกับเขาเลยดีกว่าขอเสียงต้อนรับนักชกในมุมแดงจากจังหวัดมหาสารคามไอ้หนุ่มแข้งทองเมืองสารคามนำขบวนศักดิ์นาวีขอเสียงหน่อยขอเสียงหน่อยขอเสียงหน่อย Ladies and gentlemen, your young Thai warrior fighting out of Mahasarakham representing Thailand นับขบวนศักดิ์นาวีมาถึงคู่สุดท้ายของ Max มวยไทยประจำสัปดาห์นี้กันแล้วครับแม่ต้องบอกว่าวันนี้ดวลกันเดือดแล้วมีมวยน็อกมวยต้องบอกว่าจบกันแบบไม่ครบยกกันหลายต่อหลายคู่ครับวันนี้อาจจะเสร็จศึกเร็วกันนิดหน่อยแต่คู่สุดท้ายก็น่าสนใจไม่น้อยครับพิกัด70กิโลกรัมมีการเจอกันระหว่างนำขบวนศักดิ์นาวีครับนักชกจากประเทศไทยเจอกับเซบาสเตียนดาโมรานักชกจากสเปนวันนี้ต้องบอกว่าดุจริงๆครับน็อกกันถึง3คู่แล้วที่สำคัญน็อกในยกแรกด้วยครับใช่ดูข้อมูลของนักมวยทั้งคู่ครับวันนี้ไปที่นักชกมุมแดงครับนำขบวนศักดิ์นาวีครับมีชื่อจริงนายณัฐวุฒิบุญหลังครับฉายาไอ้หนุ่มแข้งทองเมืองสารคามครับอายุ22ปีครับเป็นชาวอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามครับชกมวยมา76ครั้งชนะ58เสมอ2แพ้16ครับมีอนันตเดชศักดิ์นาวีครับเป็นเทรนเนอร์แล้วก็นาวาโทสิทธิชัยเรื่องขจิตเป็นผู้จัดการทีมแล้วก็นาวาเอกอัมพลหมื่นหานครับเป็นหัวหน้าคณะครับครับผมในขณะที่เซบาสเตียนดาโมราหรือว่าเซบาสเตียนสกินมีครับนักชกไป24ปีจากสเปนคนนี้ซ้อมอยู่ที่ค่ายเดินทางมาจากสเปนแล้วซ้อมอยู่ค่ายสกินมีของทัพยาสิทธิ์อครับแล้วก็มีคุณกบสกินมีเป็นเทรนเนอร์ก็เคยมาโชว์ที่8 Max มวยไทยกันมาแล้ว2ครั้งแพ้1และชนะ1ส่วน
บนเวทีครับกรรมการอักษราวุฒิพิลาวันทำหน้าที่เป็นผู้ห้ามให้คะแนนก็มีธนภัทรเสือแก้วพงศักดิ์แป้นละม่อมและประภัยประเทศแล้วคุณผู้ชมที่ชมกันอยู่นะครับถ้าหากว่าจะทราบรายละเอียดหรือว่าติดตามผลการแข่งขันก็ติดตามของแม็กซ์มวยไทยครับหรือว่าจะเป็นรายการมวยอื่นๆใดก็ตามครับทางช่อง8แห่งนี้ก็ติดตามได้ครับที่หนังสือพิมพ์มวยสยามรายวันและสยามกีฬารายวันเซบาสเตียนดามูราวันนี้มวยจากสเปนเสมอไปแล้ววันมาริโอคู่เอกลีลาหงเหินของเซบาสเตียนครับถึงไม่เป็นชาวต่างชาติแต่ก็ต้องยอมรับต้องปรบมือให้ในความพยายามและความตั้งใจที่เขาฝึกฝนในเรื่องของศิลปะการไหว้ครูในแบบของมวยไทยนะครับสักลายมาเพียบครับเซบาสเตียนต้องดูว่าวันนี้หนังจะเหนียวหรือเปล่าครับเจอกับนำขบวนนักชกจากอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามเวลาพระรามแผงสอนดูกันต่อครับนำขบวนศักดิ์นาวีในอดีตนักมวยชื่อนำขบวนบ้านเรานี่ดังๆก็มีเจ้าเพียวนำขบวนของกีพหุยุทธ์นี่จอมไถนาครับแล้วก็มีอีกหลายนำขบวนนะที่สำคัญนี่ส่วนใหญ่ฝีมือไม่ธรรมดาทุกคนครับใช่พวกจอมบูทั้งนั้นนี่มาดูคนนี้กันบ้างครับนำขบวนคนนี้ยังถือว่ายังเป็นรุ่นหลังนะอายุอานามยังไม่มากเพียงแค่22ปีครับเจ้าราคุณนาวีเจอกับเซบาสเตียนวัย24จากสเปนรูปร่างดีนะครับคุณสักดาวีขวาสูงโอ้โหดึงเฉียดไปนิดเดียวครับเซบาสเตียนตามมาต่อยขวามานี่เตะขวาทักทายครับตัวครับขวา
านได้นี่ครับผ่านตลอดเกมเข้ามาซ้ายบ้างเอาเดี๋ยวมาชี้ตรงๆยัดไส้เข้าไปมาชมความสนุกกันต่อครับกับการถ่ายทอดสด8 Max มวยไทยนี่ครับเซบาสเตียนดามูรายกแรกเจอแข้งขวาไปหลายดอกแต่ว่าก็มีฮุกขวาที่น่ากลัวเหมือนกันครับดูครับแข้งขวาของนำขบวนขึ้นสูงขึ้นสูงตลอดแต่ว่ายังตัดและยังเจาะยังหยุดนำขบวนไม่ได้มีศอกขวาดักการคอเป็นเป้าหมายของนำขบวนไม่รู้มาเชียร์ใครหรือส่งใครมาชกหรือเปล่าครับคุณหนูอะไรนี้ถือมงคลเอาไว้ด้วยยก2เรื่องครับตอนนี้นำขบวนเดินเร็วขึ้นไม่ทันเหนื่อยมากครับนำขบวนครับทีบอย่างเดียวตอนนี้เดี๋ยวช้าในยกที่ผ่านมาไปดูครับว่าล่าโดนอะไรบ้างนี่ครับแข้งขวาขึ้นก้านคอครับบอกว่าละเลงอยู่ฝ่ายเดียวครับนำขบวนใช่ครับทีจนกรรมการต้องเบรกเกมนับนะครับดูแล้วทีจิกเข้าไปนี่มันจุกขึ้นเป็นจ้ำเลยยิงตอนเช้าคอยดูครับยอดจนถึงคู่สุดท้ายจริงๆครับเอาได้เวลาสำคัญแล้วเราไปลุ้นรางวัลโบนัสกันดีกว่า Ladies and Gentlemen it's time for bonus round ดูสิจะได้โบนัสไหมครับNo bonus. เอาละครับสำหรับผลการตัดสินครับเป็นเอกฉันท์แน่นอนครับ And winner by the way of knockout Red Corner นำขบวน
ันศักนาวี from Thailand ตอนนี้พักกันสักครู่นะคุณผู้ชมครับช่วงหน้ากลับมาลุยกันต่อที่นี่8 Max Muay Thaiคุณผู้ชมครับยังอยู่กับเราที่นี่ครับนี่คือศึกมวยไทยความมันระดับโลกนี่คือ8 Max มวยไทยครับช่วงนี้นะครับเราต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ที่น่ารักนะครับที่สปอนเซอร์รายการของเรามาอย่างต่อเนื่องครับครับต้องขอขอบคุณครับน้ำมันเครื่องซิกครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องครั้งต่อไปเลือกใช้น้ำมันเครื่องซิกโทร0827882277ครับและ0965424193ครับและไมค์ครับเซรั่มบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะรีไวฟ์ชับทันทีส่งฟรี24ชั่วโมงโทร1781ครับเป็นอีก1วันนะครับที่สนุกสนานครับ8 Max มวยไทยนะฮะเราร้อนเช่นเคยเลยนะครับน็อกไป3คู่นะครับแน่นอนช่วงนี้เรามีไฮไลท์เจ๋งๆมาฝากคุณผู้ชมทางบ้านอีกแล้วเช่นเคยครับเราไปติดตามชมกันเลยครับส่งต่อให้นักพากย์ของเราทั้ง2คนครับพี่เจี๊ยบจอมบึงครับเอาครับมาดูประมวลภาพกันนิดนึงครับเริ่มกันมาตั้งแต่คู่แรกเลยครับศิริศักดิ์กับวลาดิเมียศิริศักดิ์มิสกวันกับวลาดิเมียซูเล็กนะครับนักชกจากสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งต้นดูทางซูเล็กเนี่ยออกหมัดได้ดีครับแต่ว่าปลายๆนี่มาเจอศิริศักดิ์จับในแล้วตีเนี่ยจับในแล้วตีขึ้นมาแทงซ้ายครับวงในดูเป็นของศิริศักดิ์ชัดเจนเลยครับจังหวะจับในนี่เป็นคู่แรกของเราในวันนี้นะครับและเกมก็จบลงที่ชัยชนะของศิริศักดิ์มิกสักวันเลยครับนี่มาดูคู่ที่2นินมังกรกับอิวาริมคารากอสเจอศอกเข้าไปครับนักชกตุรกีเจอศอกเข้าไปนี่ไม่เอาเลยครับศอกที่หน้าผากทะลุไปถึงหัวใจแล้วก็เช็คบินแค่ยกแรกเท่านั้นครับเป็นนินมังกรชนะที่ต้องเอาไปในยกที่1คู่นี้เจอศอกเข้าไปลนเลยครับ3นับนับที่3นี่ไม่เอาแล้วคู่ต่อมาครับยอดจุดกล้องกองเกษรกับเอดูอาร์สปาชีนี่เป็นช่วงกำลังเป็นคู่ของนินมังกรกับอิวาลิมอยู่นะครับนี่ครับนี่ศอกสุดท้ายครับนี่ครับยอดจุดกล้องกองเกษรกับเอดูอาร์สปาชีขึ้นมานี่น่าสนใจตรงที่ว่ายอดจุดกล้องเนี่ยได้หมัดครับแล้วตอนแรกนี่ดูว่าปาชีเนี่ยน่าจะหมัดหนักกว่าแต่ไปมากลายเป็นยอดจุดกล้องครับพิตาบันหมัดส่งร่างของปาชีเนี่ยร่วงลงไปให้กรรมการนับ8ก่อนเนี่ยครับจังหวะบวกหมัดกันเนี่ยครับหมัดครอสขวาอ้อมไหล่ของปาชีเข้าไปครับแล้วหลังจากนั้นถึงแม้ว่าปาชีจะพยายามบวกหมัดออกมาได้เฮได้ลุ้นได้เสียวก็ตามแต่ว่ามันไม่ทันแล้วครับนะครับดูเกมครับในช่วงแปดปลายเนี่ยจังหวะบวกหมัดปาชีพยายามจะลุยเดือดลุยแรกเหมือนกันเนี่ยครับนี่แต่ว่ามันไม่ทันแล้วนี่เป็นอีกคู่ครับคู่ที่4ของเราครับสินสมุทรฟลุ๊กบะหมี่เกี๊ยวเจอกับบิลลาดาโอกุสคานครับนักชกจากตุรกีเหมือนกันครับแล้วก็เช็คบินเร็วเลยครับสินสมุทรแค่ยกแรกเท่านั้นเนี่ยตวัดแข้งขวาสูงก็เข้ากกหูเต็มเต็มแข้งเดียวไม่เหลียวแลก็ชนะที่นั่นเอาไปแค่ยกแรกเท่านั้นเหมือนกันเนี่ยสินสมุทรร้องคู่เอกครับพงศึกมิสกวันกับเซดริกโคลัมโบนักชกจากฝรั่งเศสครับคู่นี้ก็เช็คบินเร็วเหมือนกันครับดูครับศอกของพงศึกจามเข้าไปเนี่ยที่ศีรษะของโคลัมโบเรียกเลือดออกมาได้ตั้งแต่ยกที่2ต้นในช่วงต้นยกนะแล้วหลังจากนั้นเป็นขวาตรงครับเผด็จศึกเกมจบเร็วครับแค่ยกที่2เนี่ยงั้นศอกซ้ายขึ้นมาเนี่ยศอกอีกทีนึงเลือดสีผมจากสีทองนี่เป็นสีแดงไปแล้วครับจะเปลี่ยนสีผมกลางเวทีก็ไม่บอกครับปาซี่และเจอขวาตรงของลิ้นปี่ดอกเดียวยอมสารภาพบาปดีกว่าสิน
ผู้เอกนำรายการครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งวันมาริโอฮวนมาตินกับแฟนต้าซิเซเพลมหลังจากที่ก่อนหน้านี้ในวันมาริโอเคยยัดเยียดความปราชัยให้กับแฟนต้ามาแล้วครั้งหนึ่งวันนี้แฟนต้าพยายามถึงที่สุดแล้วครับแต่ว่าตัวเองเนี่ยเจอหมัดแล้วแกว่งเจอหมัดแล้วเมาเกมมันเลยต้องมาเบียดและดวลกันมาถึงแล้วเนี่ยครับช็อตนี้โดนก็ไปถึงเป๋คือแฟนต้าเองทำได้เหมือนกันแต่ว่าจังหวะที่ตัวเองโดนเนี่ยโดนแล้วมีอาการได้ความแข็งแกร่งวันนี้วันมาริโอต่อน้ำหนักให้แฟนต้าด้วยครับพิกัด60-67 กิโลกรัมพิกัดเดิมครับก่อนหน้านี้พิกัดแฟนต้าแพ้มาก็พิกัดนี้วันนี้โดนอีกครั้งหนึ่งดีที่สุดของแฟนต้าในช่วงยกสุดท้ายกับดวลเดือดและกับวันมาริโอทำเอาคู่นี้รับซูเปอร์โบนัสไปด้วยก่อนที่จะกอดคอเสมอกันไปอย่างดุเดือดจริงๆครับคู่นี้มีสิทธิ์เจอกันใหม่เป็นภาค3ครับและทั้งหมดนั่นก็คือภาพถึงคู่เอกครับนี่จังหวะสาวหมัดของแฟนต้าเนี่ยทำก็ทำได้แต่ว่าพอมาโดนของวันมาริโอเขาให้บ้างเนี่ยโดนแล้วออกอาการครับแฟนต้าอย่างดีที่สุดก็คือเสมอกันไปกลับมาถึงคู่สุดท้ายครับนำขบวนสังนาวีกับเซบาสเตียนดัมูรานักชกจากสเปนคู่นี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเกมที่จบลงแบบไม่ครบยกเหมือนกันหลังจากที่นำขบวนโชว์ลีลาโดยเฉพาะการแข้งขวาครับอัดแข้งขวาเข้าไปแล้วก็ถีบย้ำเข้าไปจนกระทั่งกรรมการต้องตัดสินใจยุติการชกแล้วก็ตัดสินให้ทางด้านของนางขบวนชนะจึงต้องเอาไปในยกที่2แล้ววันนี้เวลาของเราเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วครับทีมงานของ Max มวยไทยทุกคนนะครับรวมทั้ง DJ ภูมิ DJ เบียร์ด้านบนเวทีและผมกิติพงศ์วิรัติแล้วก็คุณแดงจากสยามกีฬาครับผู้บรรยายทุกคนตลอดจนทีมงาน Max มวยไทยทุกคนต้องลาคุณผู้ชมทุกท่านไปเพียงเท่านี้ก่อนครับแล้วพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้าครับวันนี้สวัสดีครับThank you.